ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้รายการ I am Nadia Lee เราอยู่กันที่ใจกลางเมืองแบงคอกสาธรกันนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆชาว expat มาเยี่ยมชมโครงการดีๆนะคะคือโครงการ TED Saturn 12แล้ววันนี้เราก็จะมีไฮไลท์สุดๆที่จะได้มาพูดคุยทำความรู้จักกับผู้บริหารมากความสามารถอย่างคุณกรณ์ณรงค์เดชนะคะแล้วก็ที่เราหลายๆคนรู้จักกันในสามีสุดหล่อของคุณศรีริต้าเจนเซนกันนะคะเราไปพบกับคุณกรณ์ณรงค์เดชกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นกันค่ะก็อยากให้คุณกรเล่าเกี่ยวกับส่วนที่คุณกรบริหารโครงการอยู่ตอนนี้นะคะครับก็จริงๆตอนนี้ Rhymerland ที่โครงการที่ active อยู่ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3โปรเจกต์นะครับก็คือจะแบ่งเป็น residential 2โปรเจกต์ก็คืออันแรกคือ The Estelle สุขุมวิท26นะครับซึ่งเราเพิ่ง sold out ไป completely sold out ไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็น1โปรเจกต์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นresidential ที่เป็นระดับ ultra luxury นะครับอยู่ตรงสุขุมวิท26ไปมาสะดวกมากใกล้ BTS พร้อมพงนะครับและอีกอันนึงก็คือที่เรานั่งอยู่กันตรงนี้นะครับโครงการเทสสาธร12นะครับอยู่ซอยสาธร12นะครับก็ปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับดีมากๆครับปัจจุบันขายไปแล้ว 97% ครับและอีกอันนึงอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นออฟฟิศครับซึ่งไวเมอร์ไลน์เพิ่งกระโดดมาทำเรื่องของ recurring income ได้ไม่นานก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟลกชิปโปรเจกต์ของเราชื่อว่าโครงการ One City Center หรือ OCC นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราชาวไวเมอร์ไลน์ทุกคนภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสำนักงานเกรด A บวกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวตึกนี่เองอยู่ใจกลางเพลินจิตเลยนะครับใครที่ไปมาแถวเพลินจิตก็จะเห็นตึกใหม่ที่สูงตระหง่านอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเอมบาซีนะครับอยู่บนพื้นที่ถึง6ไร่นะครับแล้วก็โครงการนี้เรา develop concept หลายๆอย่างที่เป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยพื้นที่6ไร่เนี่ย3ไร่เนี่ยเราเดดิเคทให้เป็นสวนกลางเมืองเลยโดยคนที่อยู่ในตึกเองหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาใช้ facility ตรงนี้ได้หมดนะครับและตึกนี้ก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ Rhymerland กับบริษัท SOM ซึ่ง SOM เนี่ยเป็นบริษัทอาร์คิเทคระดับโลกคือเป็นบริษัทเดียวกับที่ออกแบบ Burj Khalifa ที่ดูไบแล้วก็One World Trade Center ที่นิวยอร์กก็การได้ทำงานกับเขาเราก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ไอคอนิกโปรเจกต์ของ Rhymerland เลยครับคือได้อ่านข่าวแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าน่าประทับใจมากเลยนะคะเพราะแบบอะไรเป็นคีย์ซักเซสของกลุ่ม Rhymerland คะท้าวความนิดนึงคือจริงๆทางผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาบริหารได้ประมาณ2ปีกว่าๆนะครับก็ตอนแรกที่ทางครอบครัวตัดสินใจเข้ามาลงทุนในบริษัท Rhymerland เนี่ยเรามอง track record เรารู้สึกว่าบริษัทเนี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอันดับแรกเรารู้สึกว่า DNA ของ Rhymerland เนี่ย luxury DNA จริงๆนะครับแล้วก็ track record เขามองกลับไปเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่อยู่มา36ปีน้อยบริษัทในประเทศไทยก็แล้วกันที่ทุกโครงการที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยคือ completely sold out หมดไม่มีอันไหนเหลือเลยและอีกอย่างนึงก็คือแล้ว foreign quota เนี่ยเรียกว่าแทบจะเต็มทุกโครงการคือมีแฟนเบสที่เป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับจุดแข็งอีกอันนึงเลยที่เป็น success story ของ Rhymerland ก็คือว่าเป็นฐานลูกค้าหรือแฟนเบสที่เหนียวแน่นมากๆคือจะอย่าง top spender ของเราเนี่ยถ้าเรา track record กลับไปเนี่ยเกิน 50% ลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะซื้อกับเราเกิน3โปรเจกต์ขึ้นไปที่ success เลยวันอันดับแรกคือเรื่องของ reputation นะครับก็คือว่าเป็นที่ทำมายาวนานแล้วก็อย่างที่เรียนไปทุกโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี sold out ทุกอันนะครับและอันที่2ก็คือว่าเรื่องของการดูแลลูกค้าเราให้ความสำคัญมากๆคือปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าเราขายแค่residential หรือเราขายคอนโดแต่จริงๆเราต้องการ the total experience สำหรับลูกค้าตั้งแต่นาทีแรกที่เข้ามาชมโครงการจนตัดสินใจซื้อจนโอนจนแม้กระทั่ง after sale service ต้องเรียนตรงๆว่าลูกค้าที่ซื้อคอนโด luxury จริงๆเนี่ยส่วนมากเกิน 50% จะเป็น emotional buy นะครับเวลาลูกค้าที่ซื้ออะไรที่ emotional buy เนี่ยถ้าเขา happy เนี่ยเขาจะอยู่กับเราลองเทอมมากๆเพราะนั้นคือเรื่องของ service เรื่องของ experience ลูกค้าเนี่ยเราเป็นอะไรที่ให้ความสำคัญมากๆที่3ก็คือแน่นอนเรื่องนอกจาก experience ที่ดีเนี่ยตัว product ก็มีความสำคัญมากๆเพราะนั้นคือ product ของเราทุกอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ location เรื่องของ material เรื่องของ specification แล้วก็ทุกโครงการของเราเนี่ยเราเน้นว่ามันไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวคือหลายๆครั้งที่เราไปดูโครงการแล้วรู้สึกว่าสวยจังเลยแต่พอทำไมอยู่จริงมันไม่สวยเพราะว่าเรื่องของฟังก์ชันก็เป็นอะไรที่สำคัญและต้องตอบโจทย์ด้วยอย่างผมจะพูดตลอดว่าทุกโครงการของเราเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอยู่หมายถึงอะไรอย่างเช่นทุกโครงการเราอย่าง
ที่เก็บรองเท้าเนี่ยเรามี 30-40 คู่เพราะว่าเราเชื่อว่าไม่มีใครมีรองเท้าแค่4คู่ถูกไหมครับคุณผู้หญิงเป็นร้อยคู่ได้ไหมคะหรือว่าเดินห้องนอนมาเป็นแบบที่ตู้เก็บรองเท้าหรือว่าเราคิดถึงสเปซแม้กระทั่งว่าเวลาคนอยู่จริงมันต้องมีที่เก็บกระเป๋าเดินทางที่เก็บเตารีดที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากเอาของมาวางคลัตเตอร์เวลาอยู่ในยูนิตของเวลาลูกค้าอยู่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของยูนิตที่ใหญ่หน่อยเรื่องของฟังก์ชันถ้าบางท่านมีแม่บ้านนะครับ access การเข้าออกก็จะมี maid access door ที่ไม่ไปรบกวนลูกบ้านเจ้าของห้องที่อยู่หรืออะไรเงี้ยครับได้อ่านเจอว่า the Estelle โครงการที่ผ่านมาเนี้ยคือขายหมดอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะอะไรเป็นเคล็ดลับที่ทำให้โครงการนั้นแบบว่าครับก็เปิดปุ๊บขายหมดเลยตลาดเล่นเรื่องของrear estate นะชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่ post pandemic นะครับลูกค้าจะหาห้องที่ไซส์ใหญ่ค่อนข้างมากนะครับคือหรือ200ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยมีโควิดลูกค้าต้องการ space ที่ใหญ่ขึ้นมันก็กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยหายากมากห้องที่ไซส์ใหญ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ Estelle ได้รับความประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะว่าเรายังมีห้องไซส์ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับอันที่2ก็คือว่าเป็น human behavior ที่เปลี่ยนไปโครงการ Estelle เนี่ยเป็นโครงการที่เป็น private liftหมายความว่าเวลาเราขึ้นลิฟต์เนี่ยเราจะไม่ต้องเจอใครนอกจากตัวเราเองนะฮะซึ่งมันก็ตอบโจทย์แพนเดมิกได้ดีมากเพราะว่าใครจะคิดว่าการขึ้นลิฟต์คนอื่นเป็นสิ่งที่เราจะกลัวในทุกวันนี้อันนี้เป็น question mark ของเราเลยว่าจริงๆเรากลัวที่จะเข้าไปอยู่ในลิฟต์กับคนเยอะๆใช่ครับร้านที่3ก็คือเป็นสิ่งที่เราเน้นทุกโครงการก็คือเรื่องของโลเคชั่นเราเชื่อว่าโลเคชั่นที่ซูเปอร์พรามจริงๆเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์และอันนี้มันก็ตอบโจทย์เรื่อง investment ด้วยในสำหรับลูกค้าที่ซื้อปล่อยเช่าเนี่ยครับคือจะถามว่า take up rate นี้ที่ผ่านมาลูกค้าที่ปล่อยเช่าคือเร็วมากแล้วก็ yield ค่อนข้างดีอยู่ที่ประมาณ average ประมาณ 5% ตอบโจทย์ทั้งคนที่อยู่เองและคนที่ซื้อเป็น investment ปัจจุบันเนี่ย price per square meter มันค่อนข้างขึ้นไปสูงถ้าเทียบกับ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเพราะนั้นคือคนก็จะซื้ออะไรนี่ก็ต้องคิดเยอะนิดนึงเพราะว่าราคาต่อยูนิตมันก็จะแพงใช่มั้ยครับบางทียูนิตมันเล็กลงถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่คนซื้อ400 500ตารางเมตรได้เนี่ยเพราะฉะนั้นฟาซิลิตี้ก็เป็นอะไรที่ความสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าไฮไลท์ฟีเจอร์ของ The Estelle ก็คือว่าเราจะมีเรียกที่ว่าเรียกว่า Guest Suite ห้องพักเหมือนโรงแรมเหมือนสวีทโรงแรมเงี้ยครับสมมุติว่าผมซื้อยูนิต2ห้องนอนแต่บางทีผมมีเพื่อนมาหรือมาปาร์ตี้จะสเตย์โอเวอร์หรือว่ามีแบบญาติมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเราที่ไม่พอสามารถใช้บริการ Guest Suite ก็คือเหมือนโรงแรมซึ่งลูกค้าที่ซื้อจะมีโควต้าให้หรือใครอยากใช้เกินก็คือจ่ายเป็น Daily Rate เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เพื่อนเยอะมากคือกลับมาเนี่ยเราต้องมีที่ให้เพื่อนอยู่แบบเวลาหลังปาร์ตี้หรืออะไรแบบนี้งั้นเรากลับมาที่นี่กันเลยนะคะที่เรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ย The Ted Condo สาทรนะคะตั้งแต่แค่ขับรถมาถึงแล้วรู้โลเคชั่นเนี่ยก็ประทับใจแล้วเพราะว่าอยู่กลางสาทรเพราะว่าปกติกลับมากรุงเทพเนี่ยค่ะนอนอยู่ W Hotel เนี่ยคุณเคยเป็นอย่างดีใช่ไหมเคยสาทรเพราะว่าอันนี้คือแบบพรามโลเคชั่นที่สุดแล้วได้ยินว่าคือขายจะหมดแล้วด้วยนะคะก็ปัจจุบันก็อยู่ที่ 97% ก็การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ห้องที่เหลืออยู่อย่างก็เป็นเทรนด์อย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าห้องที่เหลืออยู่ส่วนมากจะเป็นแค่ 1 or 2 bed เท่านั้นไซส์ใหญ่คือไปหมดแล้วเลยครับไม่มีไซส์ใหญ่แล้วใช่ครับโครงการนี้ develop ไประหว่างช่วงโควิดแล้วก็มีการปรับแบบให้มันตอบกับไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันอย่างเช่นมันจะมีเรียกว่าflexible space หมายถึงว่าจะมีห้องที่สามารถปรับให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้บางคนที่ชอบ work from home ปัจจุบันแล้วก็ทํา space ตรงนี้สามารถทำเป็นhome office ได้หรือว่าลูกค้าที่ชอบแต่งตัวหน่อยก็อาจจะเทิร์นตรงนี้เป็น closet หรือคนที่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบการออกกำลังก็จะอาจจะเทิร์นตรงนี้เป็น mini gym ได้ key success ที่ทำให้ยูนิตนี้ที่นี่นะคะคือขายดีมากผมว่าอันดับแรกเลยก็คือคงหนีไม่พ้นเรื่องโลเคชั่นนะครับคนที่อยู่สาทรก็จะรู้ดีว่าสาทร12นี่คือเป็นพรามแอเรียมากๆของสาทรเพราะว่า1คือเป็นซอยกว้างนะครับแล้วก็สามารถเข้าออกได้ทั้งสาทรและสีลมนะครับตัวตึกเองนี่ก็แค่180เมตรจาก BTS เซนต์หลุยส์สามารถหลีกเลี่ยงรถติดได้และนอกจากนั้นสาทร12ก็จะสราบไปด้วยแบบว่าร้านอาหารบาร์ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างมันตอบโจทย์อันที่2ก็คือเรื่องของตัวดีไซน์เวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราเห็นตึกโอ้ตึกประเทศนี้สวยจังเลยเราต้องการฟีดแบคแบบนั้นจากคนที่เห็นตึกทุกโครงการของแรมแลนด์สร้าง beautiful landscape ให้กับกรุงเทพด้วยอะไรนะครับนั่นคือเรื่องดีไซน์ตึกเนี้ยเราได้ร่วมงานกับบริษัท architecture top ของเมืองไทยคือบริษัท A49จะเห็นว่าตัวตึกเนี้ยออกแบบเราจะเรียกว่า iconic slope นะครับแล้วก็โครงการนี้facility อยู่ทั้งหมด6ชั้น 2,000 ตารางนะครับแล้วก็เรียกว่าจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ก็คือห้อง library สามารถ6ชั้นเลยอ่ะค่ะที่เป็น facility สุดยอดมีตั้งแต่ library ก็คือที่ห้องที่เรานั่งอยู่นี้สามารถใช้ประชุมใช้
คุยงานหรือมาสตัดดี้ได้นะครับมีตัว private dining นะครับหมายถึงเหมือนคล้ายๆ chef table ถ้าบางทีอยากจัดเลี้ยงแล้วไม่อยากออกไปร้านอาหารหรือไปโรงแรมสามารถเอาเชฟเข้ามาคุกที่นี่ได้เลยเป็นปาร์ตี้ได้เลยนะครับมี rooftop deck มีสระว่ายน้ำที่นี่ก็เรียกว่าตอบโจทย์คนเอเชียก็แล้วกันก็คือว่าเป็น semi outdoor เพราะนั้นคือไม่ต้องกลัวเรื่องผิวเสียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากไม่ผิวไม่เสียแล้วเนี่ยยัง very instagrammable เพราะว่า instagrammable ใช่ครับเพราะว่านอกจากสระสวยนะ backdrop ของสระข้างหลังนี่จะเป็นตึกมหานครอยู่ตรงกลางเราต้องมาแบบว่าเช็คอินเป็นจุดแรกเลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีจิมซึ่งจิมที่เนี่ยเนื่องจากทาร์เก็ตที่นี่จะเป็นค่อนข้างที่วัยรุ่นหน่อยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเรื่องของบอดี้เวทเยอะนะครับก็ฟังชั่นอลจิมนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นคีย์ฟีเจอร์ที่นี่คือตัวแอมฟิเทียเตอร์ก็เป็นแบบคล้ายๆแบบว่าโรงหนังที่สามารถจัดเลี้ยงกับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่นี่เพทเฟรนด์ลี่ด้วยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ครับสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ใช่ครับแล้วแบบว่าคือที่นี่ค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศค่ะที่มาซื้ออยู่ในที่นี่mix นะครับเพราะก็จริงๆ foreign quota ที่นี่เกือบเต็มแล้ว foreign quota ปกติจะทุกตึกจะได้ประมาณ 49% ที่นี่ตอนนี้ก็คือประมาณ 45% แล้วครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างต้องเรียนว่าอย่างสาธรที่ทราบกันก็คือจะเป็น financial district ก็เพราะนั้นก็คือจะมี expat ที่ทำงานอยู่แถวนี้เยอะเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ideal location สำหรับชาวต่างชาติด้วยครับถึงได้ขายจะหมดแล้วใช่ไหมครับสำหรับคนต่างชาติคือกฎหมายไทยเนี่ยคือ foreign สามารถอยู่ใน1ตึกเนี่ยค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ 49% 49% แล้วตอนนี้ขายหมดไปประมาณ45ครับ45เหลือแค่ 4% งั้นต้องรีบเลยใช่ไหมครับขอบคุณคุณกรมากนะคะที่ให้เวลาตอนนี้เราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะจ้าเอสวัสดีค่ะคุณพี่นาเดียชอบปาร์ตี้ใช่ไหมที่นี่เลยที่นี่คือที่ของพี่นาเดียเลยค่ะเพราะว่าเราจัดเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถจองเอาแคทเทอริงข้างนอกมาทำได้นะคะอย่างที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ที่นี่เขาจะเป็นสกายพูลนะคะแล้วก็ไม่ธรรมดาพี่นาเดียอากาศหนาวอากาศร้อนไม่ได้ที่นี่มี temperature control นะคิดได้ไงเนี่ยเพราะเราเข้าใจว่าเมืองไทยมันร้อนใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ปรับอุณหภูมิมีเป็นอะไรล่ะคะเป็นเงินล้านหนึ่งเอาไว้ไปจอง